สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับผมจะพยายามลองปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3แบบนี้นะทุกคนนะเผื่อมันจะได้แบบไม่เวียนหัวเนาะมีบางคนบอกว่ามุมมองบุคคลที่1ดูแล้วเวียนหัวนะเราจะลองดูครับอันนี้คือดาวพาวเดอร์นะครับที่ได้จากการไปขุดในนรกมานะทุกคนไอ้ที่มันจะมีหินเรืองแสงในนรกนะถ้าเราขุดมันก็จะได้เป็นเศษเรืองแสงมาแบบนี้นะครับซึ่งมันสามารถเอามาสร้างโคมไฟได้อะผมว่านะเนี่ยไอหินแบบเนี้ยครับเนี่ยนะมันมาสร้างเป็นบล็อกเรืองแสงแบบนี้ได้ครับแล้วก็มันสร้างเป็นโคมไฟอะไรพวกนี้ได้นะแต่ว่านี่ผมยังสร้างไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ปลดล็อกนะนี่ต้องใช้ถั่วในสวนปลดล็อกนะครับทุกคนมีแต่โคมไฟสวยๆทั้งนั้นเลยนะแต่เรายังสร้างไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้ประโยชน์ของมันอีกอันนึงก็คือนี่ครับเอามาสร้างนกหวีดนะนกหวีดใช้สำหรับเลี้ยงเรียกหมาครับควบคุมหมานะผมก็สร้างมา1อันเนาะนี่มาเดี๋ยวเราจะไปดูครับวิธีการจับหมากันนะวันนี้นะทุกคนนะก่อนอื่นเราต้องมีกระดูกก่อนกระดูกนี้ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์นะบางตัวเช่นสเกเลตันนะครับหรือไม่ก็ใช้วิธีเอาเนื้อเนี่ยมากินเลยครับนี่พอกินแล้วร่างกายเราจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะแล้วก็ดูนี่ครับสถานะติดพิษครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยโดนน้องชิงโกกินใหญ่เลยครับตอนนี้พอกินแล้วเราก็จะได้กระดูกมาเห็นไหมทุกคนแบบนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้จับหมากันนะตอนนี้เนื้ออยู่ที่น้องชิงโกหมดเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเหลือไว้ผสมพันธุ์มันบ้างเหลือไว้ผสมพันธุ์มันนิดนึงตอนนี้หมาในบ้านเยอะมากครับมีที่น้องเฮมินี่อ่ะเขาเพาะไว้นะเต็มบ้านเลยนะทุกคนนะในเกมนี้มีนมครับมีที่วัวครับนู่นเห็นละเห็นไหมทุกคนอยู่กลางน้ำนู่นครับตัวหนึ่งครับเราจะว่ายน้ำไปหามันเลยนะน่าสงสารมันติดอยู่ที่ตรงนั้นโดดเดียวดายมันตั้งแต่เราเริ่มเล่นเกมนี้เลยนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะพามันกลับไปอยู่ที่บ้านเราครับวิธีการนะทุกคนนะเราก็หยิบกระดูกขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปหามันเจ้าหมามันนี่สิตื้อดืดนี่ครับเฮ้ยนี่โชคดีใช้แค่2อันได้แล้วครับเห็นไหมมันก็จะวิ่งตามเจ้าของครับใครที่เป็นเจ้าของมันจะวิ่งตามนะหมาของใครของมันนะทุกคนนะตอนนี้ผมก็ได้หมามา1ตัวแล้วครับนี่ทุกคนตอนนี้ผมมีหมาอยู่1ตัวนะนี่คือหมาของผมนะครับแล้วมันก็มีหมาของน้องเฮมินี่นะที่เขาอยู่ตรงนี้ครับเราจะผสมพันธุ์มันนะทุกคนโดยการใช้เนื้อเน่านี่แหละล่อลวงมันครับนี่จิ้มเข้าไปแล้วมันก็จะมีหัวใจขึ้นแล้วมันก็จะวิ่งเข้าไปผสมพันธุ์กันแบบนี้ครับไปดมตูดกันแล้วก็จะได้ลูกหมาตัวเล็กๆโผล่ออกมา1ตัวแบบนี้ครับทุกคนเป็นยังไงเยี่ยมมั้ยแต่ทำไมโหมันไปตามตัวนู้นครับมันไม่ตามตัวผมอ่ะมันกลายเป็นลูกหมาของน้องเฮมินี่ไปสงั้นนะมั้งเนี่ยนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงหมานะทุกคนนะแล้วก็มีนกหวีดส่วนนกหวีดเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับปกตินกหวีดเราคิดหมาที่มันวิ่งตามเราครับเราจะสั่งให้มันหยุดตามหรือว่าต้องไปเป่าใกล้ๆไปเป่าใกล้ๆอ๋อตอนนี้มันนั่งแล้วครับตอนนี้มันนั่งละมันนั่งมันจะทำท่านั่งแบบนี้ครับทุกคนเป่าให้มันยืนโอเคเป่าให้มันยืนมาทีนี้ประโยชน์ของหมาคืออะไรครับนอกจากจะเอามาใช้ฟาร์มหนังนะทุกคนนะแต่ว่าอันตรายนะหมานี่คือเราตีมันตัวเดียวนี่ไอ้พวกที่เหลือที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะมารุมเลยนะแต่ที่คนอื่นเขามีกันเยอะๆเขามาใช้นี่ครับจัดการเจ้ามอนสเตอร์นั่นเองนะทุกคนนะดูครับนี่ครับสปาร์ตบุกเราแล้วครับสปาร์ตบุกเราแล้วครับดูครับดูพลังของน้องหมาครับดูครับน้องหมาลุยแล้วครับน้องหมาลุยแล้วครับโอ้ยนี่ครับเห็นไหมเฮ้ยมันฆ่าเร็วกว่าเราอีกนะจริงๆเนี่ยดูดิดูมันโหดกว่าเราอีกนะนี่ขนาดหมาแค่ตัวเดียวนะครับน้องฮิมินี่นี่แบบเรียกหมาแบบตามตัวเป็นร้อยเลยอะแต่ระวังอย่างเดียวครับก็คือไอ้ตัวระเบิดนั่นแหละ นี่ครับนี่แน่
หมาโอ้โหหมาจมน้ำหมาจมน้ำปกป้องตัวเองไปก่อนนี่ครับแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะวาร์ปมาแบบนี้ครับทุกคนครับอุ้ยอุ้ยตีฉันเหรอนี่ครับน้องหมาวิ่งเข้าไปแล้วครับตัวธนูนี่ตีเรานี่ครับดูครับน้องหมาเข้าไปตะลุยแล้วครับอีกตัวนึงอีกตัวนึงไอ้ตัวธนูด้วยนี่แน่ไปฆ่ามันใครโจมตีเราเนี่ยใครโจมตีเราเรียบร้อยครับเป็นไงทุกคนฮะโหดไหมเออนี่น้องหมาโหดนะนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงผู้พิทักษ์ของเรานะช่วงแรกนะครับถ้าใครมีสำหรับผู้เล่นใหม่นะมีติดตามตัวสัก 2-3 ตัวนะก็จะช่วยได้เยอะครับเออช่วยได้เยอะเลยส่วนหมาของน้องคนอื่นเราอยากจะให้มันมาตามเราจะทำยังไงเนี่ยเราเอากระดูกมาล่อจงมากลายเป็นหมาฉันก็ไม่ได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ